ตอนเช้าค่ะภาพรวมในตอนเช้าว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะความเรียบร้อยอะค่ะเมื่อเช้าท่านรองประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านพอองค์ประชุมร่วมท่านก็ได้มีประชุมเป็นประธานที่ประชุมในช่วงเช้าที่ก่อร่วมนะครับก็ได้กำชับที่ดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางของผู้นำให้ดีแล้วก็กำชับเจ้าที่ตำรวจและทหารแล้วผู้ร่วมปฏิบัติให้ทำงานด้วยความเข้มแข็งนะครับวันนี้เราก็มาตรวจศูนย์ธุรกิจนะครับเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการเข้าไปดูแลส่วนในที่ต่างๆส่วนเยี่ยมกำลังพลไม่ว่าจะเป็นอบต.โรงแรมอบต.ชุมนุมสาธารณะนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมและท่านผู้จัดการนครบาลก็จะไปตรวจเยี่ยมลูกน้องนะครับเพื่อไปรับฟังแนวทางการปฏิบัติต่อไปนะครับท่านประวิตรมีการกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็เรื่องแรกก็คือกำชับให้เพิ่มความเข้มในการทำงานนะครับในทุกๆอย่างเรียกว่าตามแผนที่ได้นำเสนอท่านไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็การรักษาพื้นที่นะครับดูแลทุกด้านแล้วก็เรื่องของการปิดถนนต่างๆเดี๋ยวก็ขอให้สร้างความรับรู้ให้มากขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งเมื่อเช้าก็จะเห็นได้ว่าการจราจรเริ่มเบาบางเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการหลายวันนะครับแล้วก็มีวันหยุดรวมกันถึง5วันนะครับวันนี้ก็น่าจะการจัดการจราจรหรือการรักษาความปลอดภัยก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนั้นนะขนาดนี้ความมั่นใจความปลอดภัยนี่ 100% แล้วหรือยังคะก็ถือว่าตอนนี้ความพร้อมต้อง 100% แล้วครับเพียงแต่มาตรวจความเรียบร้อยต่างๆทีนึงค่ะสถานการณ์การข่าวยังปกติดีใช่ไหมคะก็คงจะมีการชุมนุมอะไรตามติดของนะครับแต่ว่าเราก็กำชับว่าต้องอยู่ในกรอบกฎหมายเมื่อกี้ก็ดูว่าถ้าเกิดมีการเข้ามาในเขตพื้นที่ห้ามก็ต้องดำเนินการนะครับโดยเฉียบขาดค่ะไปลองวางด้วยครับผม100%ใจบางเนาะบางเด็กที่ว่าถนนกว้างๆเลยคือตอนนี้เราจะเตรียมยูนิตแต่ว่าเดี๋ยวท่านรองผู้ว่าเตรียม400ครับคือที่เราไม่ให้ผ่านตรงนี้จุดที่ไม่ผ่านคือเข้ามาถนนรัชดาครับไม่ใช่ตรงนี้ไม่ให้ผ่านใช่ไหมใช่ครับถ้าผ่านทำไงคือถ้าจะเข้ามาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายมีการแจ้งเตือนประกาศแล้วก็ตามถามอะไรครับต้องจับตามครับ